ใครในที่นี้เป็นคนทำทันทีมันจะไม่เหมือนกันตรงนี้แต่ไม่สามารถจะเอายีนปกติมาแยกด้วยกันได้เพราะยีนปกติของเราทุกคนมันก็หน้าตาที่คอนเสิร์ตเข้าใจว่ามันเหมือนกันแต่เนี้ยแหละครับเขาก็จะสามารถที่จะเอามาจับเหยื่อที่ทำการข่มขืนได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยมันเป็นการประยุกต์ใช้ที่ดีนะครับใช้ไมโครเซนเซอร์ไลท์เพราะฉะนั้นก็แปลว่าไอ้ซัสเปกที่หนึ่งนั่นแหละนะครับซัสเปกที่หนึ่งน่าจะเป็นคนทำนะครับถามว่าตัวนี้มันมีแบรนด์ตัวนี้โผล่ขึ้นมานะครับซึ่งจริงๆมันก็เป็นไปได้ในแง่ที่อันนี้อาจจะเนี่ยตรงนี้มันก็มีบางๆคือหมายความว่าชิ้นตรงนี้อาจจะเป็นเขาเรียกอะไรเนี่ยปริมาณของ DNA ที่เขาใช้คือมันน้อยกว่าตัวนี้นะครับเห็นป่าวตัวนี้มันเข้มกว่าแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งตัวนี้คือ๋อก็ย้อนอันนี้คือรีเซลแล้วอันนี้คือหลักการคือที่เขาเรียกว่าฟิงเกอร์ปรินต์นะครับปรินต์คือมันเป็นแม่พิมพ์ฟิงเกอร์นะครับมันคือมันสามารถที่จะติดตามเหมือนลายนิ้วมือได้เลยนะครับที่จะสามารถติดตามคนที่ข่มขืนได้เขาจะเอามาใช้ในการ identify rapist นะครับคนที่โดนเป็นเหยื่อข่มขืนเนี่ยหรือว่าอาชญากรรมต่างๆนะครับโดยที่บางทีเราเรียกอันนี้ว่า DNA typing ก็ได้นะครับเป็น DNA typing นะครับตรงนี้คือสามารถที่จะมาหาคนที่มีความเกี่ยวข้องกันสายสัมพันธ์กันนะครับเช่นคนที่เป็นพ่อของเด็กนะครับบางคนก็อย่างที่บอกฟิล์มรัฐภูมิเนี้ยไม่ใช่พ่อตอบก็เราก็ไม่มีใครรู้ถูกป่ะแต่เอาไปตรวจเนี้ยจริงมันก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับแต่แอนดี้ก็ยังออกมาปฏิเสธเหมือนเดิมใช่ไหมจริงๆมันก็รู้อยู่แล้วอะว่าพอตรวจปั๊บเนี่ยมันรู้เลยนะครับเอาแค่เด็กแม่พ่อมาแค่นั้นเราลองไปตรวจที่บ้านเราก็ได้นะ เราเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นพี่น้องแต่มันก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ดีในแง่ที่จริงๆถ้าใครไปเรียนทางนิติวิทยาศาสตร์อันนี้น่าสนใจมากนะครับคือคนเรียนก็น้อยจะได้ไปช่วยหมอพรทิพย์ในการแบบว่าเนี่ยหาซากศพนะครับตรวจสอบพ่อแม่ลูกเนี่ยดีมากนะครับอันนี้ก็อันนี้แสดงให้เห็นเฉยๆว่าไมโครเซนเซอร์ไลท์เราดูนะครับว่า A กับ B นะครับ A กับ B เนี่ยเป็น DNA เหมือนกันแต่มีไมโครเซนเซอร์ไลท์ที่ต่างกันตัวนึงเนี่ยมีตัวซ้ำกัน4อีกตัวนึงซ้ำกัน6อย่างที่พี่บอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าเอา equal R1 มาตัดชกพอตัดปั๊บนี่A กับ B ต่างกันเลยใช่ไหมทั้งที่ A กับ B คือเป็นสมมติเป็นคนเดียวกันแต่เราบอกแล้วว่าส่วนที่ต่างกันคือส่วนไมโครเซนเทอร์ไลท์เห็นไหมไมโครเซนเทอร์ไลท์คือมันจะต่างกันเพราะว่าพวกนี้มันไม่มีผลกระทบอะไรกับเซลล์ปกตินะครับแบบเนี้ยนะก็เลยออกมาเป็นแบบที่ต่างกันมันก็จะนำไปสู่นั่นแหละการหา DNA typing นะครับมีอะไรอันนี้ไม่ลงรายละเอียดละกันนะครับมันไม่มีอะไรครับมันแค่บอกเฉยว่าไมโครเซนเทอร์ไลท์นะครับบางทีเราเรียกมันว่าเป็นช็อตแทนเดิลรีพีทเราเคยเรียนไปแล้วนะครับมันก็จะแบ่งเป็นอินเตอร์สเปซจำได้ป่ะ VNTR มีหลายอันเลยนะครับก็ไม่ลงรายละเอียดละกันนะครับก็อันนี้มันจะจบไอ้เซกชันที่1นะครับมันจะจบอีกเซกชันที่1แล้วคราวหน้ามาเรียนการประยุกต์ใช้ละกันหรือว่าจะเรียนไปเลยก็เรียนมันจะมีการประยุกต์ใช้เรื่องนึงนะครับทีนี้ตรงนี้ตอบคำถามได้ไหมโคลนนิ่งคืออะไรนะครับตอบคำตอบง่ายๆเลยว่าโคลนนิ่งคือการนำอะไร DNA ที่ทำไมที่เราสนใจนะครับเอาไปทำไมครับเอาไปใส่ในเวกเตอร์แล้วก็เข้าไปสู่เซลล์เจ้าบ้านใช่ไหมอันนี้แหละคือการโคลนนิ่งนะครับ How the properties of efficient host อันนี้ต้องมีอะไรบ้างโตเร็วใช่ป่ะอาหารราคาถูกไม่ท็อกซิกใช่ไหมคนจะรู้เจเนติกจีโนมของมันแบบนี้stable ด้วยแบบนี้นะครับเวกเตอร์คืออะไร
ก็คือมันเป็นก็คือ DNA ชนิดหนึ่งเหมือนกันนั่นแหละจะเป็นพลาสมิด DNA ที่สามารถจะนำชิ้นส่วน DNA อื่นถูกป่ะเข้ามาเชื่อมต่อแล้วก็เข้าไปสู่เซลล์โฮสต์ได้ใช่ไหมมีด้วยกัน2ชนิดนะ restriction enzyme คืออะไรเอนไซม์ตัดเฉพาะถูกไหมเอนไซม์ตัดเฉพาะหรือ endonuclease ใช่ไหมมีด้วยกัน3 type แต่ type ที่เราใช้มากที่สุดคือ type 2ถูกปะและแล้วก็มีวิธีการอ่าน restriction enzymes อ่านยังไงนะครับอ่านยังไงฟังก์ชันของ DNA ligase DNA ligase คือทำหน้าที่อะไรเอ่ยเชื่อมชิ้นส่วน DNA 2ชิ้นเข้าด้วยกันถูกไหม transformation strategies นะครับก็คือกลยุทธ์นะครับหรือวิธีการในการ transformation มีอะไรบ้างมี niche shock กับ electroporation ถูกป่ะก็เลือกเอาว่าเราอยากจะเข้าแบบไหนนะครับ how is to distinguish นะครับเราจะสามารถแยกแยะหรือว่า select recombinant code ได้อย่างไรใช้อะไรเอ่ย blue white colony นะครับในการที่จะแยกใช่ไหมเราพอ get idea ใช่ป่ะว่าเราจะแยกยังไงนะครับอันนี้ก็คือเราเคยตอบไปแล้วนะ operon functionไม่เป็นไร What are different kind อันนี้ Sanger กับ MaxSab ต่างกันยังไงคือพวกเคค่าอันนึงใช้สารเคมีอีกอันนึงใช้ Enzyme เดี๋ยวเรามาดูลงรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับแล้วก็มี Pyro Sequencing คือถ้าเกิดว่าอาทิตย์หน้ามันทันก็จะสอนให้จบอาทิตย์หน้าไปเลยแล้วก็เราจะได้เหลือเวลาพักผ่อน1สัปดาห์ใช่ป่ะ1สัปดาห์ใช่ถูกต้องหรือว่าถ้า1สัปดาห์นั้นถ้าเกิดแบบสามารถเซตให้นั้นได้ก็เดี๋ยวจะเซตให้ดูที่ทำบอตติ้งนะครับก็เราจะ analyze nucleotide sequence จากการถ่ายภาพรังสีได้ยังไงนะครับนี่คือ nucleotide sequence เราจะสามารถจะ result from oligo auto radiography นะครับคือแผ่นฟิล์มอย่างเงี้ยครับเราจะ analyze มันยังไงนะครับเนี่ยจะ analyze nucleotide sequence ซึ่งจริงอันนี้คือ analyze ก็คือความหมายของอันนี้คือหมายความว่าหลังจากที่เราได้ impact gel พวกนี้ลงมาถูกไหมเราก็ต้องมาทำตั้งแต่ก็ต้องหาว่าที่บอกว่า analyze มาจากไอ้ตัวเนี้ยก็ต้องมาอ่านแผนเองไงว่า G นะ C นะ T นะเรียกว่าอ่านแต่วิธีการอ่านจากแผ่นเจลอ่านแตกต่างกันถ้าแม็กแซมอ่านยังไงนะครับถ้าเป็นแซงเจอร์อ่านยังไงอย่างเงี้ยวิธีการอ่านต่างกันเนี่ยครับการ analyze จากนั้นเราก็จะส่งพวกนี้ไป sequence เนี่ยก็คือข้อต่อไปโปรแกรมมันไหนจะใช้สำหรับหา sequence ได้บ้างก็เมื่อกี้นี้ GenBank ถูกป่ะ EMBL อย่างเงี้ย EBI มีอีกเยอะเลยนะครับ DNA microsatellite คืออะไรนะครับคือบริเวณของ DNA ส่วนที่ไม่ใช่จีนถูกป่ะแต่มีการซ้ำกันเป็นแบบ tandem repeat คือซ้ำกันเป็นคอๆนะครับ DNA fingerprint นะครับมันก็เป็นวิธีการอันหนึ่งถูกไหมที่จะหาความแตกต่างกันระหว่าง pattern ของ DNA ที่แตกต่างกันนะครับหรือบางทีอาจจะเรียกว่า DNA typing ก็ได้ใช่ไหมเราดู pattern แตกต่างกันแล้วก็ส่วน correlate handling transport ปีที่แล้วก็มีอยู่แต่ว่าปีนี้ตัดออกไปเพราะเราน่าจะแต่ถ้ามีเวลาเหลือเดี๋ยวมาพูดให้ฟังอีกหนึ่งคราวหน้าเราก็จะพูดถึงเนี่ย DNA เทคโนโลยีต่างๆนะครับที่มันน่าสนใจในงานของเรานะดูแล้วก็มันจะมีหลายอันอย่างเนี้ยไมโครอาร์เอ็นเอก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูอีกรอบนึงโคเมตบางทีมันเป็นอะไรที่น่าจะทำเวทเทคน่าจะพอมีบ้างแอร์เมสเทสไม่รู้ว่าอันนี้เรียนในวิชาแบคทีเรียไอไวรัสอะไรด้วยหรือเปล่านั่นแหละครับ Insight to Hybridization อีกครั้งหนึ่งคราวหน้ามันมีไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเอาเนี่ยมี Sample Collection เข้ามาแต่ไม่ได้เอามาให้นะครับก็แต่แค่วันนี้ก็คิดว่าอันนี้เนื้อหามันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับฝากมันเป็นการบ้านแล้วกันไปลองอธิบายกับตัวเองให้เข้าใจนะครับว่าถ้าจะโคลนนิ่งยีนชนิดหนึ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยเราสามารถ
ขียนอธิบายออกมาได้ไหมนะครับว่าจะทำยังไงให้ถูกตามขั้นตอนและหลักการ